กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือว่านายดอนปรมมัตวินัยเนี่ยถูกยื่นฟ้องร้องในเรื่องของการที่คู่สมรสไปถือหุ้นในบริษัทซึ่งเกินกว่าร้อยละห้าและไม่ได้แจ้งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะซึ่งวันนี้ค่ะสารรัฐธรรมนูญก็ได้มีการนัดไต่สวนพยานเพิ่มเติมอีก3าปากด้วยกันกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้ค่ะองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบัลลังก์พิจาร ณคดีความซึ่งเป็นคดีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายดอนประมัติวิไยนะคะซึ่งมีการร้องให้ เรื่องของการสิ้นสุดจากตําแหน่งเนี่ยเป็นการพิจรารณาของศาลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการถือคลองหุ้นของคู่สมรสเกินร้อยละหาตามที่กฎหมายกําหนดวันนี้ค่ะศาลได้นัดไตสวนพยาน3าปากซึ่งประกอบด้วยบริษัทปานวงจํากัดบริษัทปานวงแครีเอทรีและนายมานัทสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงสํานักงานกะกะต โดยประเด็นปัญหาโต้แย้งของคู่กรณีนะคะก็เลยทำให้ศาลต้องมีการนัดไต่สวนพยานเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีการข้อเท็จจริงมีการชี้แจงข้อเท็จจริงมายัางสารรัฐธรรมนูญให้พิจารณาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่พบมูลเหตุให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมหรือว่าการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้การไต่สวนค่ะเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะซึ่งนายดอนได้มอบหมายให้หนายเสรีสวรรพานนเป็นทนายความเดินทางเข้ามารับฟังการพิจารณาซึ่งนายเสรีก็ยืนยันว่านายดอนจะเดินทางมารับฟังด้วยตนเองเช่นเดียวกัน สำหรับคดีนี้นะคะก็มีการร้องให้ตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติการห้ามความเป็นรัฐมนตรีโดยเป็นการยื่นเรื่องจากนายเรืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพักและทีมกฎหมายพักเพื่อไทยที่ร้องให้กะกะตตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญของรัฐมนตรี9คนโดยกะกะตชุดเดิมได้มีมติ3ต่อ2เสียงเห็นว่าในดอนเข้าข่ายมีคุณสมบัติต้องห้ามจึงส่งเรื่องไปให้สาร รัฐธ,ธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งมติดังกล่าวนะคะเห็นว่าหากสารรัฐธ,ธรรมนูญมีวินิมีการวินิจฉัยออกมาเรื่องนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานเรื่องของข้อกฎหมายในอนาคตด,ด้วยค่ะ